ปกติแล้วเวลาเราไปทัวร์ท่องเที่ยวที่ไหนเนี่ยมันก็จะมักมีแลนด์มาร์คเป็นแบรนด์ชั้นนำที่นั้นๆ นะคะของบ้านเราเวลาทัวร์มาลงปุ๊บเนี่ยเขาจะถามทันที Where is Naraya นั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นชิ้นเด็ดของไทยที่เอาไปเป็นของที่ระลึกกันมากมายมารู้จักแบรนด์นี้สำคัญยิ่งใหญ่ยาวนานนารายาค่ะบริษัทนารายอินเตอร์เทศจำกัดเจ้าของสินค้าแบรนด์นารายาผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากผ้ากว่า 10,000 แบบซึ่งว่ากันว่าใครมาเที่ยวเมืองไทยต้องซื้อผลิตภัณฑ์ของเธอคนนี้ติดไม้ติดมือกลับไปไม่อย่างนั้นอาจมาไม่ถึงเมืองไทยเรื่องราวของหญิงแก่งคนนี้ผู้ปลูกปั้นแบรนด์นารายาเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจกระเป๋านารายานี่จริงๆบริษัทเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทเทรดดิ้งนะคะส่งออกอะไหล่รถจักรยานยนต์อะไหล่รถยนต์นะคะก็ทำมาสัก 3-4 ปีก็ไม่ประสบความสำเร็จความที่เราเป็นเทรดดิ้งก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ดังนั้นเราก็เลยเลือกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวนึงซึ่งเราเทรดอยู่ขึ้นมาเป็นสินค้าหลักในอดีตเนี่ยยากมากเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นสร้างแบรนด์ซึ่งจะเหนื่อยเวลาเริ่มต้นสร้างแบรนด์ใหม่ๆนะฮะเราต้องทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหลายทั้งเงินทองทั้งกำลังที่มีทั้งหมดเนี่ยทุ่มลงไปเพราะว่ากว่าจะสร้างแบรนด์ให้ติดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกับในปัจจุบันเมื่อแบรนด์เนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีอีกปัญหาหนึ่งคือมีคนก๊อปปี้อันนี้ก็เป็นปัญหาณตอนที่แบรนด์สำเร็จโด่งดังแล้วของเราถ้าจุดเด่นเลยก็จะเป็นผ้าคอตตอน 100% นะฮะซึ่งคอตตอน 100% พิมพ์ลายซึ่งยังแล้วซึ่งก็แตกต่างกับคนที่พยายามก๊อปเราซึ่งเขาก็จะใช้ผ้าอาจจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ซึ่งนะแต่ของเราเนี่ยเป็นคอตตอน 100% ซึ่งจริงๆแล้วชาวต่างชาติเป็นที่นิยมมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นแถบยุโรปหรือเอเชียก็จะนิยมใช้ผ้าคอตตอนจากข้อมูลเส้นทางเศรษฐกิจธุรกิจผลิตภัณฑ์สิ่งทอและอุปกรณ์ประกอบต่างๆภายใต้แบรนด์นารายาเริ่มต้นเมื่อปี2536จาก15ตัวพนักงาน15คนและจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้านารายพันธุ์ซึ่งมีเนื้อที่เพียง2ตารางเมตรหากแต่ธุรกิจขยายตัวดีขึ้นตามลำดับนับตั้งแต่พ.ศ. 2539เป็นต้นมานารายาเติบโตอย่างรวดเร็วกระทั่งทุกวันนี้มีพนักงานกว่า 3,000 คนและยังว่าจ้างฝีมือแรงงานจากชนบทอีกกว่า 4,000 คนเพื่อร่วมผลิตสินค้าต้องบอกด้วยความภูมิใจว่าเมื่อไม่นานนี้เองเราได้รับการประกาศนะฮะว่าเราเป็น1ใน10แบรนด์เอเชียที่เขาเป็นเอเชียแบรนด์นะฮะอันนี้ก็เป็นความภูมิใจจากนิตยสารต่างประเทศนะคะทำให้เราค่อนข้างจะต้องบอกค่อนข้างภูมิใจมากถ้าจะบอกว่าเราไม่เคยมีแผนกมาร์เก็ตติ้งเลยนะฮะเราไม่เคยมีแผนกมาร์เก็ตติ้งเองเขาขายตัวเองคือคนเดินผ่านมาแล้วเห็นแล้วต้องซื้อเพราะว่าราคาก็ไม่แพงแล้วดูแล้วคุณภาพดีแล้วก็ดูเนี๊ยบนะฮะสวยงามซึ่งในอดีตเนี่ยเราไม่เคยทำเรื่องมาร์เก็ตติ้งเลยค่ะแต่ว่าจากนี้ไปประมาณครึ่งน่าจะควอเตอร์ที่3นะคะของปีนี้ค่ะเราก็จะเริ่มทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะเรามีการเปิดขายทางออนไลน์ด้วยนะคะอันนี้เป็นเซกชันใหม่ของบริษัทนะคะอ
และในพ.ศ. 2539มีการจดทะเบียนตราสัญลักษณ์นารายาโดยอิงจากชื่อบริษัทนารายาเป็นภาษาฮินดูแปลว่าพระนารายณ์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อของพระวิษณุเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของชาวฮินดูชื่อนี้ถูกเลือกเพราะมีความหมายที่เป็นมงคลและง่ายต่อการออกเสียงในหลายๆภาษาปัจจุบันนารายาส่งออกไปขายในหลายประเทศทั่วโลกมีสาขาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น23สาขาในประเทศไทยและอีก13สาขาในต่างประเทศสิ่งเหล่านี้นับเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าธุรกิจขนาดเล็กสามารถประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติปัจจุบันจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นจีนเนาะเพราะว่าจีนประชากรเขาเยอะมากนะฮะแต่ว่าที่เหนียวแน่นกับเราอยู่ก็ยังเป็นพวกชาวญี่ปุ่นชาวเกาหลีนะฮะไต้หวันหรือจีนในแถบจีนทั้งหลายอะฮะที่จะชอบสินค้าเรายุโรปช่วงนี้เราจะน้อยลงไปเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลวดลายเรามาทางเอเชียมากขึ้นนะคะแต่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะมองทางตลาดยุโรปมากขึ้นค่ะเราไม่ได้มองกลับไปที่ไม่ได้มองไปที่จีนอย่างเดียวนะเพราะว่าจริงๆแล้วยุโรปเนี่ยก็เป็นลูกค้าเก่าของเราเหมือนกันนะฮะปรัชญาในการทำงานนะคะก็คือเนื่องจากที่เราบอกเราไม่เคยมีแผนก marketing เลยเพราะนั้นเราไม่เคยสื่อสารตรงนี้ให้ลูกค้าฟังเลยนะว่าเช่นว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเราจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้นะคะเราลูกค้ามาซื้อของ เคยเห็นดียังไงแต่จะดียิ่งดีแต่จะดียิ่งขึ้นไปนะคะหรือลูกค้ามาติดต่ออย่างเช่นฝ่ายส่งออกเนี่ยมาติดต่อได้ตัวอย่างอย่างไหนไปก็จะได้สินค้าตามที่เราตกลงกันนะคะเพราะนั้นปรัชญาตรงนี้คือว่าถึงแม้เราไม่เคยสื่อสารกับลูกค้าเลยแต่เราบอกกับตัวเองบอกกับทีมงานบอกกับลูกน้องในบริษัทพนักงานบริษัททั้งหลายเพราะนั้นเราก็ยังทำตรงนี้อยู่ค่ะทำให้ดียิ่งขึ้นจากนี้ไปเราแยกเป็น2ส่วนนะคะส่วนในประเทศไทยเนี่ยควอเตอร์ที่3เนี่ยเราก็จะเริ่มทำอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็ในส่วนของต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีจับมือกับทางอาลีเพย์นะคะซึ่งอาลีเพย์นี่ก็เป็นหนึ่งในเจ้าใหญ่ในเอเชียนะคะต้องยอมรับว่าตอนนี้ลูกค้าเราลูกค้าจีนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะซึ่งเราไปทำจับมือกันทำมาร์เก็ตติ้งร่วมกับเขานะคะก็เช่นกันประมาณปลายปีนี้แล้วตอนนี้เริ่มแล้วรู้สึกตอนนี้เริ่มแล้วด้วยซ้ำนะเราเริ่มกันแล้วค่ะสำหรับคนจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นมักจะเรียกกระเป๋าของนารายาว่านารายามั่นกูเป่ามั่นกูแปลว่าแบงคอกเป่าคือกระเป๋าและมักบอกต่อกันว่ามากรุงเทพแล้วต้องซื้อนารายามั่นกูเป่าเป็นซิกเนเจอร์ของนารายากระเป๋าผูกโบกระเป๋าเขาถึงเรียกแล้วว่ากระเป๋าริบบอนแบ็กหรือแบงคอกแบ็กคือมาถ้าเห็นหน้าตาแบบนี้ก็คือเนี่ยค่ะกระเป๋านารายาเราจะรักษาหรือคงคุณภาพกระเป๋าตัวนี้ให้เป็นนิยมอย่างไรก็ทำให้ดีนะคะทำให้ดีเหมือนที่ปัจจุบันที่เราดีอยู่แล้วแล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นเช่นเราไม่หลอกลวงลูกค้าถ้าบอกคอตตอนก็คือคอตตอนเราพยายามใช้วัตถุดิบนะคะที่ เป็นสิ่งที่มีคุณภาพดีและพยายามทำให้ดีกว่านี้นะคะเพื่อให้คลองใจลูกค้าให้ได้ตลอดไปนานๆนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยค่ะก็จะเป็นราคาเป็นที่รู้กันเรื่องราคาของนายาเนี่ยเป็น affordable คือซื้อหาได้ไม่แพงนะคะแล้วก็ความหลากหลายก็ยังเป็นอยู่มีแต่ว่าเราแตกลายให้มันหลากหลายยิ่งขึ้นเอาผ้าตัวอื่นๆเข้ามาทำมากขึ้นนะคะยิ่งโดยเฉพาะยิ่งในประมาณปีหน้าเนี่ยนะคะเราจะมีสินค้าตัวใหม่ออกมาค่อนข้างจะอีกหลายคอลเลกชันนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นเมนที่ผ้าอยู่
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเราเสมอเลยนะคะขจรกระจายและคุยกันไปไกลผู้บริหารเองมีความคิดว่านอกจากจะเป็นแบรนด์เอเชียแล้วอนาคต global brand ไม่ยากไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ